and gentlemen, introducing a Malaysian warrior fighting our blue corner. He represented Mohd. Ladies and gentlemen, let's hear it for Mohd, Zaki. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Chattern South Province, 20 years of age, training at Toipaedriw. Ladies and gentlemen, let's hear it for Jambu Burapha, Petchsatit, Toipaedriw. Ladies and gentlemen, your Thai warrior making his way towards the arena tonight, representing Chattern South Province, Thailand, Petchsatit, Toipaedriw. Oh, all right. คู่แรกของรายการนั้นวางมาตรฐานไว้ดีเหลือเกินครับคว้ารางวัลซุปเปอร์โบนัสไปครองครับมาติดตามชมคู่ที่2กันต่อครับความมันยังรออยู่เพชรสาธิตสจต้อย8ริ้วครับเจอกับโมซากินักชกจากมาเลเซียผลผลิตของค่ายมอภูวนานายพลคนก่อนแก่นครับ60กิโลกรัมโอ้โหท่านผู้ชมครับมันกันไปแล้วเปิดหัวอย่ากระพริบตาอย่าลุกไปไหนครับมาตามกันต่อครับในคู่ที่2ของรายการ60กิโลกรัมมุมน้ำเงินครับโมซากิครับในวัย20ปีนักชกจากมาเลเซียครับส่วนสูง162ซมสังกัดค่ายมวยมอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับของคุณสหมิตรภูวนามาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกแล้ววันนี้เจอกับระดับเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเพชรสาธิตสจต้อย8ริ้วครับนายอังสุธรถึงกล้าจอมบูบูรพาครับจากอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบัน20ปีเท่ากันครับส่วนสูง163ซมสามฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1จากสจต้อย8ริ้วครับ2ไฟที่แพ้นั้นต้องบอกว่าแพ้ให้กับนักมวยมีระดับครับไม่ว่าจะเป็นแพ้น้องให้กับนิโคลัสยังจากเปรูแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนเอาไว้ครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด57กิโลกรัมนะครับรูปร่างไกลเคียงกันเลยครับพี่วันครับโอ้โหปัดหัวตัวเท้าเลยครับคู่นี้ดร.นาคินคำศรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับต้องบอกว่าโมซากินั้นเคยเจอกับนักชกที่มีระดับของคนไทยมาแล้วนะครับแม่ประวัติต้องบอกว่าไม่ธรรมดาคุณสุภชินต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมวยไทยในมาเลเซียเองก็เป็นที่ต้องบอกว่าแพร่หลายนะครับใช่ครับแล้วก็ความฝันที่อยากจะมาชกที่แม็กซ์มวยไทยวันนี้เดินตามความฝันได้แล้วครับเพียงแค่ครึ่งทางครับแต่จะให้เต็มความฝันเติมเต็มนั้นต้องบอกว่าต้องชนะให้ได้ด้วยครับนะครับแต่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับเรามีนัดกันทุกวันนะครับ7วันเต็มแม็กจากทางช่องนาว26ครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไฟเตอร์ในวันจันทร์และอังคารพุธและพฤหัสเป็น The Global Fight Champion Challenge ในวันศุกร์พบกับรายการมวยไทย Battle และวันเสาร์ครับ The Champion มวยไทยตัดเชือกส่วนวันอาทิตย์นี่แหละครับแม็กมวยไทย 18:20 นาทีครับจับกันไว้แม่นนะครับ 18:20 นาทีครับวันนี้เป็นนัดประเดิมปีใหม่ครับพุทธศักราชใหม่คู่แรกนั้นเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆมวยที่รอชมแล้วครับมาดูคู่ที่2ครับเพชรสาธิตเจ้าของตำแหน่งแชมป์แล้วครับขยับเข้าหาทันทีพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับโมซากิครับเพิ่งไปบวชแล้วเพิ่งศึกมาครับสำหรับเพชรสาธิตปกติแล้วจะต่อยอยู่ในพิกัด 57-58 ครับไปบวชบานี้น้ำหนักพุ่งเลยครับเหวี่ยงนี่ครับพยายามจะหุบซ้ายครับแล้วลงล่างครับสำหรับเพชรสาธิตครับนี่ครับจังหวะล้วงลำตัวแล้วเล่นงานไปที่ฐานล่างครับตามสูตรตามสไตล์เลยครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาแล้วเล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของเพชรสาธิตเลยครับโมซากิแต่ผมมีสถิติที่ผมเก็บเอาไว้ด้วยตัวเองนะครับพี่โอนครับส่วนใหญ่นักชกที่ไปบวชมาไปบวชมาแล้วเพิ่งศึกเนี่ยส่วนใหญ่กลับมานัดแรกจะแพ้ครับไม่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเก็บสถิตินะครับไม่ได้เป็นการแช่งแต่อย่างใดแต่ส่วนใหญ่แต่วันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าสถิติที่ผมกล่าวนั้นจะจริงหรือไม่สถิตินี้ตั้งแต่เราเป็นผู้สื่อข่าวมาแล้วนะครับเก็บสถิติไว้จะบอกว่าเป็นสถิติที่ผู้สื่อข่าวครับเก็บเอาไว้นะครับ
แต่ไม่แน่เสมอไปแล้วครับมาจับตาดูครับโอ้โหเพชรสาธิตพยายามจะลงล่างบ้างนะครับแล้วก็เป็นงานไปที่ช่วงล่างครับโมซากิจิ้มลำตัวสไตล์คล้ายๆกันครับเอาละครับดูแกเล่นงานฐานล่างทั้ง2ฝั่งของทางโมซากิครับโอ้เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับโมซากิสาธิตเบียดเข้ามาเจอหมัด1 2เอาละครับพยายามจะล้วงลำตัวมาเก็บตัวที่ซ้อมที่มอพวนนาครับต้องบอกว่าเป็นค่ายมาตรฐานและปั้นแชมป์มาแล้วเนี่ยต้องบอกว่า3รายทั้งสมิงดำพยัคฆ์ดำแล้วก็เจ้าแชมป์ครับโอ้แล้วแต่ละคนนั้นมีดีกรีเลยครับค่ายมอพวนนานายพลคนของแก่พยายามจะวางซ้ายหน้าอะไรกับเป็นสาธิตนะครับดร.นาคินคำศรีเรียกทั้งคู่มากลางเวทีแล้วก็พยายามจะเล่นเกมนะครับมาอีกแล้วครับฮุกซ้ายอัดลำตัวก่อนครับพยายามจะโต้ด้วยซ้ายหน้าเลยครับเพชรสาธิตเอาละครับจังหวะต่อยขวาของโมซากิแล้วตบด้วยฮุกซ้ายโอ้โหเอาละครับพยายามจะบวกเลยครับชนะโมซากิอาจจะเป็นฝ่ายเดินแล้วเล่นงานไปที่ฐานล่างเอาละครับมีปัญหาหรือเปล่าครับต้นขาซ้ายของธนาเพชรสาธิตโอ้โหพยายามจะเน้นที่หมัดและศอกแล้วลงล่างครับลงล่างอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้ยโดนสะสมอย่างนี้ไม่เป็นผลดีเลยครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วลงล่างนะครับพยายามจะแย่ซ้ายเข้ามากัตซาดาโมซากิเพชรสาธิตต้องเอาตัวรอดมาก่อนครับหมดจ็อกที่1ที่สนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยต้องบอกว่าตอนนี้หยุดไว้ก่อนครับเปิดทางช่องนาว26ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้รังเกียจอยากให้มาชมแต่ว่าวันนี้ความจุเต็มแล้วครับอย่าว่าแต่ที่นั่งนะครับที่ยืนยังไม่มีเลยโอ้โหตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับการให้ความสนใจมวยไทยทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องยอมรับเลยครับว่ามวยไทยของเราไปทั่วทุกมุมโลกแล้วจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมครับมาตามกันต่อในคู่ที่2ยกที่2ครับเอาละครับเดินหน้าท้าดวลทันทีครับเพชรสาธิตอยู่วงนอกไม่เป็นผลดีครับพยายามมาทิ้งด้วยหมัดเจอแข้งขวาสวนพยายามจะสวนด้วยแข้งซ้ายหน้าเลยครับเพชรสาธิตในช่วงปลายยกที่ผ่านมามีตำหนิที่บริเวณต้นขาซ้ายครับต้องเดินแล้วครับบีบเกมให้เดินเอาละครับมาด้วยศอกซ้ายเอาละครับเริ่มที่จะงัดศอกมาเป็นตัวช่วยบ้างนะครับเพชรสาธิตพยายามมาปักด้วยศอกขวาแล้วลงล่างครับครับฝันคืนเลยครับโมซากิอะไรครับเพชรสาธิตพยายามจะเข้าในครับอยู่ห่างโดนเล่นงานที่ต้นขาครับตีด้วยขวาโมซากิเด้งคืนยัดด้วยซ้ายอีกดอกครับเอาละครับเริ่มเล่นเกมแล้วครับเพชรสาธิตอย่ามาโมซากิลงล่างอีกแล้วครับเพชรสาธิตเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายเลยครับครับทิ้งด้วยศอกเข้ามาปักด้วยศอกขวาอีกครั้งไม่โดนเสียบด้วยซ้ายทันทีครับเพชรสาธิตวงในเอาเถอะครับของชอบของครอบครัวหรือเปล่าครับเพชรสาธิตจะเกาะติดคิดตังหรือไม่ครับครับบุกอีกครั้งที่ฝันที่หลอกฝันที่ศอกขวาครับโมซากิครับยังย้ำเข้าไปที่เก่าโอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับเพชรสาธิตพยายามเข้ามาวางซ้ายโมซากิทิ้งด้วยหมัด1 2เอาละครับปักด้วยศอกเข้ามาวางด้วยแข้งซ้ายอีกทีครับแย่มาเพชรสาธิตงานทิ้งด้วยศอกขวาโอ้โหเอาละครับงัดศอกเข้ามาอย่างนี้นี่มีลุ้นมีเฮมีเสียวนะครับทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับเพชรสาธิตโอ้หลุดโดนลงล่างอีกแล้วครับโอ้ต้องบังครับไม่บังไม่ได้ครับต้นขาซ้ายต้องบอกว่าช้ำเลยครับนะครับที่นักมวยไทยของธนาโมซากิหลวมไม่ได้เลยครับหลวมนี่โดนทันทีเอาละครับปักศอกขวาสวนเลยครับเพชรสาธิตครับวางด้วยแข้งซ้ายกระแทกมาเพชรสาธิตพยายามจะเข้าตัวเสียบโอ้โหแต่โมซากิยับคืนครับแข็งแรงจริงๆครับโมซากิเพชรสาธิตโอ้ยโมซากิพยายามจะเล่นงานเลยเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายแต่นี่ครับแกวแข้งซ้ายเลยครับเตะครับกระแทกซ้ายวิ่งพยายามจะทุบขวามาอีกแล้วครับมาถึงสองโอโมซากิแล้วทีมทำลายจังหวะเอาไว้ครับโอ้ได้เลือดหรือเปล่าครับวางซ้ายยับเข้ามาวางซ้ายแล้วครับเอาละครับเน้นที่แข้งซ้ายเลยครับโอ้พยายามจะปักศอกขวาสวนด้วยโมซากิครับเกี่ยวมาทิ้งด้วยศอกซ้ายโมซากิพยายามจะปวดออกมาอุดโดนซ้ายหน้าของธนาโมซากิเล่นงานนะครับเข้าไม่ถึงครับแต่ตอนนี้ต้องอาศัยวงนอกครับเพชรสาธิตโอ้โหแกใช้สายวัดระยะแล้วครับโมซากิได้เลือดจริงๆครับบริเวณน่าจะทุบใบหูของธนาเพชรสาธิตครับโอ้ยปวดศีรษะครับหลังหูจากด้านซ้ายครับโอ้โหอะไรครับสี่ขวาเข้ามาวางด้วยซ้ายเติมนะครับเพชรสาธิตดีด้วยซ้ายหน้าใช้ซ้ายวัดระยะยับเข้ามาพยายามจะทิ้งขวาแล้วทิ้งกับมัดขวาเติมด้วยแข้งซ้ายนะครับเพชรสาธิตหมดยกที่2ซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียว
ครับโอ้โหต้องบอกว่าเร้าใจจริงๆครับคู่ที่2ของรายการเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเพชรสาธิตสจต้อย8ริ้วแม่โดนยกแรกโดนเล่นงานที่ต้นขาซ้ายมีอาการและยกที่2มาพลาดเจอศอกเข้าบริเวณหลังใบหูครับแม่แตกเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นศอกขวาดอกนี้ของโมซากิเพชรสาธิตก็เหมือนหัวร้อนครับต้องเดินเครื่องทันทีครับนี่ครับขวาโอ้โหวิ่งหน้าแตกทันทีครับโอ้โหและยิ่งต้องบอกว่าผมสั้นๆแบบนี้เห็นชัดเลยครับมีเส้นผมคอยบันเทาครับแต่ต้องยอมรับในเรื่องหัวจิตหัวใจของแชมป์เลยครับศักดิ์ศรีแชมป์ยอมที่ไหนครับคุณสุภยินวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่ามาตามต่อ3นาทีสุดท้ายครับเล่นงานไปที่ฐานล่างที่หลังพื้นแผ่นดินอีกทีครับกลับเข้าหาแล้วครับเป็นสาธิตล็อกในได้กดมาโอ้เจอเหลี่ยมของโมซากิครับหมัดชุดใหม่เลยครับโอ้ยหน้าระหว่างด้วยแข้งเติมทันทีครับโมซากิซ้ายหน้าของทางด้านโมซากิครับเป็นสาธิตหัวคืนเสริมด้วยพันแล้วตบไปแล้วครับแม่ระบบป้องกันตัวยังดีอยู่นะครับชนะเป็นสาธิตโอ้ดูครับแกงเลือกเลยครับพยายามจะปักศอกซ้ายแล้ววางแข้งขวาตามเป็นสาธิตเปลี่ยนเข้ามาฮิรันตัวติดแผ่นดินของโมซากิครับระบบการเลือกออกอาวุธในช้าลงไปครับเอาละครับโดนเล่นงานฐานล่างอีกครั้งเพชรสาธิตพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเจอเล่นงานฐานล่างอีกแล้วครับตอนนี้ต้นขาท่านผู้ชมครับไม่แล้วครับท่านผู้ชมขยับมาทิ้งด้วยหมัด1 2แล้วลงล่างครับโมซากิแล้วเสียบด้วยเข่าขวานะครับโอ้โหแยกออกมาครับแต่ตอนนี้สร้างสรรค์เกมนั้นอยู่ที่ทางด้านเจ้าโมซากิแล้วครับครับขวาไม่ลงเสียบด้วยเข่าฟันด้วยศอกเป็นทางที่พยายามจะเบียดเข้ามาเจอโอ้โหลงล่างเลยครับหลวมไม่ได้ครับหลวมปั๊บนี่แกเตะบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของเพชรสาธิตเลยครับครับเพชรสาธิตโอ้โหโดนอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับนี่แกตอดเล็กตอดน้อยเล็มไปเรื่อยเลยครับธนาโมซากิระวังตัวนี่แกลงล่างทันทีเลยครับเพชรสาธิตพยายามจะสวนด้วยศอกขวาโมซากิโยกเข้ามาทิ้งหมัด1 2โอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาคืนเลยครับนะครับยังเป็นปลายบุกอย่างต่อเนื่องครับโมซากิวางด้วยซ้ายหน้าเปิ้ลเลยครับทีโอ้โหจังหวะจะบุกก็ไม่ได้ครับลำบากครับโอ้โหขยับมาหลวมไปเจอหมัด1 2แล้ววางแข้งขวาตามเลยครับโมซากิโมซากิเปลี่ยนเข้ามาเติมศอกขวาสวนพยายามจะตบลูกซ้ายทิ้งหมัดขวาเลยครับนะครับจะมาเร่งในช่วงปลายยกจะทันหรือไม่ครับเพชรสาธิตเปลี่ยนซ้ายไม่โดนครับโมซากิทิ้งซ้ายและขวาอีกครั้งเล่นงานไปที่ฐานล่างโอ้นะครับพุ่งมาเสียบโอ้แต่หัวจิตหัวใจของแกที่เกินร้อยจริงๆครับเพชรสาธิตต้องยอมรับกันเลยครับศักดิ์ศรีของแชมป์นะครับขยับมากระแทกหมัดยับซ้ายพยายามจะลงล่างเลยครับโมซากิมาครับมาอีกแล้วครับมาเป็นรอบละรอบครับทางด้านโมซากิตีแล้วปิดเลยครับไม่ให้ทางด้านเพชรสาธิตได้คืนขยับเข้ามาครับออกมาตั้งหลักใหม่โดนอีกแล้วครับโอ้ตัดสินใจช้ากว่าทางโมซากิครับเพชรสาธิตเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายนั้นต้องบอกว่าแดงเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะครับวันพรุ่งนี้ต้องลำบากแน่นอนครับในการลุกเดินไปไหนครับทางด้านเพชรสาธิตเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ที่2ของรายการระหว่างเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเพชรสาธิตสจต้อย8ริ้วในรุ่นพิกัด60กิโลกรัมครับกับโมซากินักชกจากมาเลเซียครับนี่ครับหมัดชุดของทางด้านโมซากิไล่ตะบันในช่วงต้นเกมครับพยายามจะหวนเข้าไปที่ต้นขาโอ้ดูครับท่านผู้ชมครับเลือกออกอาวุธวันนี้ต้องบอกว่าเข้าทางทางด้านเจ้าโมซากิเลยครับจะรวดเร็วครับนี่ครับแม่พยายามจะเตะก้านคอของทางด้านเพชรสาธิตเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินพร้อมกับลุ้นเงินรางวัลบนเวทีครับLadies and gentlemen, before we go to our decision, let's check out our excitement thermometer. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน9รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. A bonus of 5,000 bucks. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard.For the winner, blue corner, Mohd.
go anywhere. Coming up next, Thailand takes on China.